สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวฟริฟกับผมธนงขันทองครับผู้บริหารของสายการบินควันตัสของออสเตรเลียนะครับออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าคงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่นะครับกว่าการให้บริการธุรกิจการบินระหว่างประเทศจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับโดยนายอลันจอยซ์นะครับ CEO ของควันตัสนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะครับคงต้องรอจนถึงกลางปี2022นะครับกว่าที่สายการบินควันตัสจะให้บริการการเดินทางระหว่างประเทศกลับคืนมานะครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับของcapacity หรือว่าของความสามารถในการให้บริการนะครับและจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีนะครับก่อนที่ควันตัสจะเอาเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดของตัวเองนะครับ Airbus 380ออกมาให้บริการซึ่งถึงจุดๆนั้นนะครับคาดว่าธุรกิจการบินของโลกจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงที่จะถึงภาวะปกติโลกเราก็ยังคงเผชิญกับปัญหานะครับที่จะต้องมีการจัดการบริหารการระบาดของโคโรนาไวรัสได้โดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านวัคซีนนะครับทางออสเตรเลียเองก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามนะครับจะมีข้อตกลงการบินพิเศษสำหรับประเทศที่คิดว่าปลอดนะครับจากไวรัสอย่างเช่นนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าแผนการนี้ก็ต้องถูกยับยั้งลงนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าธุรกิจการบินจะสามารถฟันฝ่านะครับวิกฤตไวรัสได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการไวรัสรวมทั้งเรื่องของวัคซีนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธนบุรีและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียธนบุรีฟันเมื่อเดือน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง Beable Application และอย่าลืมกด Subscribeมี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ